สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณทุ่งนานะครับผมอยู่บริเวณทุ่งนาด้านหลังการเคหะแห่งชาตินะครับหรือว่าเคหะร่มเกล้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตรงโน้นจะเป็นถนนตัดใหม่นะครับหรือเรียกว่าถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับมาจากทางโน้นก็จะเป็นถนนศรีนครินทร์นะครับแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นถนนร่มเกล้านะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางเข้าด้านหลังเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เส้นทางตรงนี้ถนนตัดใหม่เสร็จนะครับรถก็เริ่มติดแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับรถติดแล้วก็ชะลอเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าด้านหลังเคหะร่มเกล้านี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาเดินชมบริเวณทุ่งนากันแบบนี้ตอนเย็นๆแบบนี้นะครับซึ่งช่วงเย็นแบบนี้อากาศดีทีเดียวนะครับลมพัดสังเกตใบตองกล้วยนะครับเห็นไหมต้นกล้วยนะครับลมพัดบิวสวยเลยแล้วก็ทุ่งนาบริเวณแห่งนี้ก็เขียวขจีนะครับคุณผู้ชมครับแต่เสียดายที่รถเยอะไปหน่อยนะครับทางโน้นซึ่งบริเวณตรงนี้นี่ทุ่งนาเขียวขจีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับผมพาทุกท่านเดินบนคันนานะครับอันนี้เป็นทุ่งนาในกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมครับเคหะร่มเกล้านี้อยู่ในเขตลาดกระบังคุกกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมครับก็คือกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับผมพาทุกท่านเดินมาตามคันนานะครับแล้วก็จะมาเจอผักแบบโบราณนะครับผักแบบบ้านๆเรานี่คือต้นกระโดนนะครับนี่รอรักใต้ต้นกระโดนแต่มันเป็นต้นกระโดนต้นเล็กๆอยู่นะครับมีผักแบบบ้านๆเราด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ทุ่งนาตรงนี้ข้าวเขียวขจีทีเดียวนะครับผมมองไปทางด้านโน้นนะครับก็จะเห็นรถติดนะครับนี่คือถนนตัดใหม่นะครับถนนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับคุณผู้ชมซึ่งติดทีเดียวนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับรถเยอะๆแบบนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าด้านหลังเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนี่เองนะครับซึ่งทุ่งนาที่นี่นะครับเขียวขจีแล้วก็สวยงามทีเดียวมีน้ำเยอะนะครับชาวบ้านชาวนาที่นี่เขาสูบน้ำจากลำคลองมาทำนากันนะครับที่นี่นะครับคุณผู้ชมผมพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้ลมพัดเย็นสบายนะครับคุณผู้ชมครับทางโน้นข้าวเขียวขจีทีเดียวนะครับข้าวกำลังจะออกรวงนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขียวขจีแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสีสะเกด Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ